สวัสดีครับผมบูควินซี่ของแท้ต้องกินกาแฟก่อนเริ่มคลิปสวัสดีครับผมบูควินซี่นะครับวันนี้อยู่ที่อาคารเป็น Fortune Town อันนี้เป็นห้อง Fortune Connect นะครับผมก็เรากำลังมีเวิร์กช็อปกันครั้งแรกของ Propark Inn นะครับขอบคุณ Propark Inn ด้วยที่จัดเวิร์กช็อปนี้ขึ้นนะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงนะครับใครจะโดนสัมภาษณ์ดีนี่ก่อนละกันนี่ก่อนละกันตรงครับสวัสดีครับผมตรงสตรีเดนครับจากมหาวิทยาลัยมหิดลคณะดุริยางคศิลป์ครับเอกเปียโนเทคโนโลยีดนตรีครับรู้สึกไงบ้างครับวันนี้โอ้โหรู้สึกตื่นเต้นมากครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้เจอกับพี่บูควินซี่ซึ่งผมก็คุยกับพี่บูมาตั้งนานแล้วก็เป็น FC ตั้งแต่เริ่มทำเพลงแรกๆเลยครับผมแล้วก็ทำให้ผมเปลี่ยนความคิดจากการเรียนวิศวะไปเป็นเรียนดนตรีแขนงเทคโนโลยีดนตรีครับต้องขอบคุณพี่บูมากเลยนะครับโอเคครับแล้วตอนนี้ชอบไหมตอนนี้ชอบมากๆครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองคิดถูกแล้วครับที่ตัดสินใจมาเดินตามฝันในการเป็นศิลปินครับผมชื่อวีครับเรียนกับพี่บูมาตั้งแต่ตอนเริ่มทำเพลงอะครับพี่บูก็สอนอะไรมากมายแบบวิธีการแบบการใช้ FL Studio อะครับได้ความรู้จากพี่บูมากกว่าขอบคุณมากครับนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งคนคุณภาพที่มากันวันนี้นะฮะนี่คนนี้ดีกว่าทักเกอร์แนะนำตัวหน่อยครับผมชื่อบอลครับบอลพลันวัฒน์ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับจันโอ้หลายอย่างเลยเล่นดนตรีสอนแล้วก็ทำเพลงเกมเยอะเยอะเนื้อใช่ใช่ใช่ขอบคุณมากที่มาวันนี้โอ้ไม่ผมยินดีมากที่จะมาแบบว่าอยากมาดูมาฟังด้วยมันอาจจะมีเรื่องที่เราแบบไม่รู้ไม่เคยเจออะไรเงี้ยก็วันนี้จริงๆแล้วมันเป็นอารมณ์แบบคือไม่ได้เป็นสอนซะทีเดียวแต่ว่าเป็นแบบอารมณ์แลกเปลี่ยนกันเอาอะไรมาแลกเปลี่ยนกันเหมือนแชร์เนาะใช่เพราะว่าหลายๆคนในห้องนี้ก็ทุกคนเก่งอ่ะเออใช่แล้วแบบไม่อยากให้เอามาเปรียบเทียบกันว่าใครเก่งกว่าหรืออะไรแค่มาเป็นคอมมูนิตี้เหมือนว่ามันจะได้แบบมีทางเลือกมีประสบการณ์ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะใช่ขอบคุณมากครับยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับชื่ออาร์ชครับก็ทุกวันนี้ก็ทำหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับกาก้าศิลป์เป็นชื่อกาก้าโกสแบ็คโฮมครับรู้สึกไงบ้างครับวันนี้ก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งพี่บูแล้วก็คณะดิบีดก็เป็น2คนที่ผมดูเป็นทูทอเรียลเอาไว้อะไรประมาณนี้ครับก็เป็นไอดอลแหละก็เลยมาเจอกันวันนี้ครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรียกน้ำย่อยเดี๋ยวมาใกล้ครบกันละแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเดี๋ยวตัดภาพไปดูบรรยากาศละกันได้อะไรบ้างได้เยอะมากเลยครับที่แบบบอกเล่าแบบไม่ปิดไม่กักเลยดีมากๆโอเคจัดอีกมาไหมมาดิโอเคจัดไปขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับที่มาขอบคุณมากนะวันนี้โอเคไหมดีมากนะดีมากเลยครับผมขับมอเตอร์ไซค์มาจากดอนเมืองแล้วมานี่เลยจริงเนี่ยจริงพี่ติดเนี่ยเพื่อมางานนี้เลยพี่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อโน้ตครับโน้ตครับจัดข้างหน้ามาอีกปะมาตรงมากแล้วก็ได้ความรู้เยอะเลยพี่ขอบคุณมากก็ได้ความรู้เยอะมากดูแล้วอยากเอาแบบเอาไปทำเลยฮะใช่เพราะว่าหนูทิ้งการทำเพลงมาตั้งครั้งแล้วแบบปกติแบบจะไม่ได้ทำดีดเองไม่ได้ทำดนตรีเองอะไรเงี้ยค่ะที่ดูแล้วก็อยากลองทำเลยฮะขอบคุณที่มานะขอบคุณยังไงพี่ขอบคุณที่จัดโอ้วันนี้ได้เยอะแยะเลยครับผมได้ไอเดียเอาไปทำเกี่ยวกับพวก R&B เกี่ยวกับป๊อปเยอะแยะเลยครับทุกทีเนี่ยผมเป็นคนชอบคล้ายๆพี่ชอบ EDM ผมทำเพลงพวกแบบเฮาอะไรอย่างเงี้ยครับลองฝึกด้วยตัวเองนะฮะตอนนี้ผมลองฟังนิวจีนแล้วมันก็มีบางอย่างที่
มันจูนกันพอดีอย่างเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าผมอยากลองมาเปิดประสบการณ์ของ R&B แล้วก็ป๊อปดูเป็นไงครับวันนี้ก็ได้แบบไอเดียได้อะไรเยอะมากเลยครับแล้วก็แบบได้แบบว่าเป็นแรงบันดาลใจในการแบบไปทําผลงานของตัวเองผมก็แบบว่าเป็นคนเริ่มต้นก็แบบรู้สึกแบบว่ามีอินสไปเรชั่นมากขึ้นนะครับอยากกลับไปทําเลยมั้ยใช่อยากงั้นลุยเลยครับโอเคลุยด้วยกันลุยด้วยกันขอบคุณมากที่มาวันนี้นะครับแล้วจัดครั้งหน้ามาอีกนะชัวร์แน่นอนแน่นอนนะแน่นอนขอบคุณมากครับขอบคุณครับสนุกมากครับสุดยอดศึกษาด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็แบบทําเพลงด้วยร้องเพลงเล่นดนตรีอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วเหมือนวันนี้กลับมาแล้วแบบมาทํากับพี่บูแล้วเหมือนแรปอัพแล้วก็กับพี่บิ๊กด้วยอะไรเงี้ยเหมือนวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยดีเนาะได้รู้แนวคิดไอเดียอะไรต่างๆครับผมขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากที่มาครับสุดยอดสุดยอดเจอกันวันนี้รู้สึกไงบ้างจันก็โอเคนะก็แฮปปี้ที่ได้เจอตัวจริงด้วยเจอสักทีอ่ะเจอคนที่ป้ายยาเราเสียเงินแบบปักอินอ่ะเยอะๆได้เจอแล้วดีขอบคุณมากเดี๋ยวเราอัปเดตกันขอบคุณที่มาวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับดีมากอันดีนะโอเควันนี้เป็นไงบ้างวิดีครับเรียกได้ว่า 3-4 ปีที่ฝึกทำเพลงมาคุณถือว่าเป็นครีเอเตอร์คนไทยคนแรกๆที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับทำเพลงเนาะเมื่อก่อนนี่ต้องไปหาคอนเทนต์ฝรั่งแล้วก็พอเริ่มมีพี่บูทำให้เริ่มเข้าใจง่ายขึ้นถือว่าเป็นเบอร์แรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับผมคิดว่านะครับนั่นเลยเหรอเพราะว่าผมเปิดคลิปมาปุ๊บผมเริ่มทำด้วยโปรแกรม FL ครับแล้วก็ผมไม่รู้ว่าจะเรียนยังไงดีเพราะตอนแรกผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษครับผมเลยเจอช่องบูควินซี่เป็นช่องอันดับแรกเลยครับก่อนที่จะไปเรียนคอร์สของพี่ชิวะครับผมขอบคุณมากขอบคุณที่มามากนะน้องๆทุกคนนะครับวันนี้มันก็เติมไฟให้ผมเหมือนกันนะทำช่องมาไม่รู้ว่าได้อะไรวันนี้รู้แล้วนะเดี๋ยวจัดอีกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวได้เจอกันอีกโอเคก็แฮปปี้ครับก็ผมก็ติดตามมานานดูคลิปพี่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปกติก็ทำเพลงอยู่บ้านคนเดียวเหงาๆไม่ค่อยได้คุยกับใครมาเจอคนแบบทำเพลงด้วยกันนี่ก็รู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขอให้จัดอีกนะครับพี่เดี๋ยวจะมาได้เดี๋ยวจะอยู่คนเดียวเหงาที่บ้านก็ใช่ไหมได้ออกมาอย่างงี้ก็ดีครับเสื้อชมพูนี่มันน่าสงสัยอันนี้คือคอนเทนต์เหรออันนี้คือชิวะ I'm having a birthday ครับผมวันนี้วันเกิดของผมเองครับโอเคเอ้าอะไรผมเลยได้เข้าฟรีครับเป็นของขวัญวันเกิดจากพี่บูแล้วก็โปรปะอินในวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ตอนแรกไม่ได้คิดจะมาฟังนะแค่จะมาแบบให้กำลังใจห่างๆนั่งทำงานอยู่ข้างนอกนะครับแล้วโดนลากเข้ามาก็เลยก็ดีครับดีครับชิวะก็เป็นเจ๋งดีครับเป็นครีเอเตอร์คนแรกๆที่แบบทำสายดนตรีอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากที่มาวันนี้ไม่ได้คิดว่าจะมาจริงคิดว่าแบบมาเล่นเวลาครับตอนแรกบัตรเหลือ3ใบครับแต่ผมไม่อยากไปแย่งบัตรใครก็เลยแบบเอ้ยเดี๋ยวผมมาให้กำลังใจเฉยๆแล้วก็ให้บัตรมันหมดไปแล้วในที่สุดก็ได้เข้ามาฟังฟรีอยู่ดีครับวิธีเข้าฟรีนะครับเดินมาเลยครับอยากจัดอีกจริงๆนะขออะไรแล้วกันโปรปกินครับขอจัดอีกนะครับแล้วก็ใครที่ซื้อบัตรไม่ทันรอบหน้าเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดนะครับก็จะบอกใน YouTube แล้วก็ทุกช่องทางเลยเป็น Instagram Facebook อะไรอย่างงี้ติดตามผมไว้นะผมก็จะมีโปรเจกต์อะไรอย่างงี้มาให้ฟังกันนะครับมาให้แบบว่าร่วมสนุกกันนะวันนี้เป็นอะไรที่ดีมากได้เจอทุกคนตัวเป็นๆทุกคนแฮปปี้ขอบคุณมากจริงๆที่มานะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ